เมื่อเล็กต้องรีบไปโรงเรียนวันนี้อะไรเล็กต้องรีบไปโรงเรียนเพราะว่าตัวเองสายแล้วอีแม่ก็จะไปส่งอันเล็กวันนี้ให้ไปส่งให้ไปส่งไหมอ่ะให้แม่ไปส่งใช่ไหมเย้ ดีใจมากจะได้ถ่ายอันเล็กด้วยโอเคไปเร็วๆมีสามอันเล็กบอกแม่เร็วๆสิแต่ตัวเองก็ลืมทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่าแม่เร็วๆสิดูมีสามหนึ่งกระเป๋าสามกระเป๋าโอ้โหสเปรย์ได้ยังครับอะไร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 พกสเปรย์ไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมอือหือใช่โอเควันนี้อากาศดีใช่ไหมเล็กแดดออกใช่ไหมอือหือเออวันนี้อเล็กให้ไปส่งนะจ๊ะปกติอเล็กจะอายเพราะว่าขอแมทธิวแล้วแมทธิวไม่ให้ไปส่งเนาะแมทธิวบอกว่าแม่ไม่ต้องไปส่งผมนะไปส่งอเล็กสีว่างั้นอู้ฟลชมากอู้แม่ชอบมากแม่ชอบมากอุ้ยอากาศดีมากทุกคนดูอเล็กหิ้วกระเป๋าเล็กเดินไวๆเลยลูกเพราะว่าเดี๋ยวก็ตัวเองจะสายโรงเรียนแล้วอะให้แม่บอกแม่อเล็กบอกแม่เร็วๆสิแต่ตัวเองอ่ะลืมนั่นลืมนี่ลืมนี่ลืมนั่นอเล็กบอกทุกคนว่าอเล็กจะกินแม่จะทำอะไรให้อเล็กกินวันนี้น้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูเอาข้าวเหนียวด้วยไหมเอาข้าวเหนียวด้วยเปล่าเอออเล็กจะเอาข้าวเหนียวด้วยเอาอเล็กมาทางนี้เหรอเอาเสียกว่ารุ่นห้ารุ่นห้าจะทูจะกดทินทุนแอนแลนไปได้สามสี่ทางจ้ะทุกคนแล้วแต่จะเดินเลยอากาศดีมากเลยทุกคนฮะฮังโกได้นะฮังโกโอเวอร์ไวดาบุตตาอาลิสเฟรชมากใช่อเล็กแม่ชอบมากเลยวันนี้ดูวิ่งทายธรรมชาติขังทางให้เบิ่งได้จ้ะทุกคนแม่ชอบมันอากาศแบบนี้เหรออะเล็กมาอีกทางนะแมททิวไปอีกทางหนึ่งแต่เดินได้4ทางอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวอาสแต่งฮาร์ดเหรอโอเคบอกว่าถนนปิดตรงนี้อเล็กบอกบ่ได้ปิดมีถนนคนเดินว่าสันโอ้เขาทำถนนใหม่แต่เช้าเลยเนาะเออทำถนนใหม่แต่เช้าเลยสี่วันเหรอ5หรือว่า4อ๋อโอ้ยังเชอร์สอเล็กจะเอารถสีเขียวนั่นสีฟ้าเหรอจะเอาสีฟ้าเหรอหูดูป่าดิป่าก็ชุ่มชื่นเวลาฝนตกมาว้าครับกาดาดาฮะมันจะคไม่ได้อเล็กไม่ถ่ายให้ทุกคนดูเวลาอเล็กกลับบ้าน
นี่มันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ๋ออเล็กต้องเก็บแอปเปิ้ลข้างทางให้แม่แต่วันนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีแอปเปิ้ลเนาะเล็กเนาะI start in 9 minutes อีก9นาทีเหรอครับโอเคเดี๋ยวแม่ส่งแค่นี้เดี๋ยวเล็กไปเนาะโอเคเนาะโอเคใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วจ้ะทุกคนเล็กบอกทุกคนวันนี้กินข้าวกับอะไรบะกินข้าวกับอะไรแม่จะทำอะไรน้ำปลาทูน้ำพริกปลาทูกับข้าวเหนียวโอเค see you บ๊ายบายบ๊ายบายแม่จะไปอีกทางหนึ่งแต่ก็ถ่ายอเล็กก่อนโอเคอะไรคะเดบรอถ่ายเอ็นฟินดอกไปฮาเดฮาเดดูธรรมชาติตรงนี้นะจ๊ะทุกคนคือสวยงามป่าชุ่มชื้นธรรมชาติสวยมากทุกคนเอ้าใครมาจอดวังไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอุโมงค์สายรุ้งอุโมงค์สายรุ้งทุกคนก็จะมีรูปภาพเด็กๆอยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นเสียงรถไฟเสียงอะไรกดปุ่มได้กดปุ่มแล้วก็จะมีเสียงโอ้ดูธรรมชาติวันนี้ชอบมากทุกคนเงียบเหงาเงียบดีเพราะว่าโรงเรียนก็โรงเรียนเปิดแล้วหมายถึงโรงเรียนเข้าแล้วก็เด็กนักเรียนก็ไปโรงเรียนแล้วก็เงียบๆหน่อยคนใหญ่คนโตพ่อแม่ก็ไปทำงานจ้ะเละธรรมชาติทุกคนสวยงามเขียวชอุ่มพุ่มสวยเป็นพุ่มสวยมากเห็นไหมเดี๋ยวก็จะมีคนดูแลแบบว่ามาตัดกิ่งแล้วก็ตัดหญ้าที่มันยาวออกมามันก็จะสวยอยู่ตลอดนะจ๊ะทุกคนนั่นแหละ